สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBT วิดีโอเกมนะครับรายการแคสเกมน้องใหม่บนช่อง YouTube นะครับกลับมาที่โปรเจกต์แคสเกม Limbo Part 2นะครับหลังจากที่พี่เต้ของเราพุ่งมากับความมืดได้ดึงขาแมงมุมออกมาเรียบร้อยแล้วครับก็กล่าวอำลาแฟนๆนะครับก็พูดแล้วแบบเศร้ามากเลยถึงแบบคนหาว่าผมแบบเสือกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักที่เขาดีแล้วทำมาก็ผมแบบเข้าวงการเกมนี้มาแล้วก็แบบยังไงดีก็เสียใจนะฮะก็แบบเสียรุ่นพี่ไปคนหนึ่งแต่ไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบอะไรแบบนี้คือแบบการจากลาแบบไอ้การจากลาสิ่งที่ไม่ดีมันก็สมควรแต่แบบสิ่งดีๆแบบนี้ก็ควรจะเก็บไว้ก็พูดไม่ถูกอ่ะเห็นครั้งแรกก็เศร้าแล้วอ่ะก็นะฮะขอผมเชื่อนะว่าแบบต้องมีสักวันนึงที่แบบพี่เขาจะได้กลับมาร่วมทำงานแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะส่วนตัวช่วยส่วนหนึ่งในการแบบสร้างสิ่งแบบสิ่งบันเทิงสิ่งดีๆด้วยเกมแบบนี้เป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งนะฮะก็ขอแบบไลฟ์ที่ปัดนะเคนเคซี่นะเคนเคเอ็นเคซี่โชคดีนะกับการเดินทางนะครับมาต่อกันเลยดีกว่าหลังจากเมื่อกี้ขอโทษนะครับที่ไม่ได้อธิบายเกมมากนะก็มันมีเหตุเต้าอะครับฮะตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นน้ำนะฮะใช่ป่ะวะเอี้ยน้ำอ่ะน้ำจริงบอกแล้วพี่เต้เราตอนแรกชื่อพี่บูมนะเปลี่ยนชื่อเป็นพี่เต้ฮะมันดูเหมาะสมกว่านะมันมากับความมืดเย้น้ำนะฮะเราจะเห็นศพอยู่ข้างหน้ากระโดดครับโดดมาฟังได้กูไม่เ
ไม่รู้ว่ามึงเป็นใครมาจากไหนแต่กูรู้แค่เพียงว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วนั่นไงกับดักมึงจะทำอะไรกูไอ้เหี้ยมันมีปุ่มอยู่ตรงกลางไม่ใช่เหรอวะนั่นน่ะปุ่มอ่ะแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้เหยียบปุ่มเลยแม่งลงมาไหนดิไอ้จ๊ะอันนี้ไม่แน่ใจมันจะหลอกกูป่ะอันนี้ห้ามเหยียบปุ่มนะฮะไปต่อยเตะอะไรไม่งั้นผมเข้าไปบวกแล้วจะแทงมึงตามกูมาตามกูมาไอ้เหี้ยบุ้มกระจกมึงจบWe'll be right back.
ายคนนะฮะรู้สเต็ปแล้วฮะนึกถึงหนังเรื่อง Inception นะฮะใครไปดูมาเอ้ยเหี้ยอะไรวะเฮ้ยไม่พี่แป้ลองจ้าตัวอะไรวะหนอนแม่งจอกกระโหลกอะแม่งหลอนเนี่ยเมื่อกี้เหมือนไปโดนแสงแล้วมันจะอ่อนไหวต่อแสงนะมันเราควบคุมตัวละครเราไม่ได้แล้วอะมันเป็นตัวบังคับให้อุ้ยไม่อยากกระโดดมันเป็นตัวบังคับให้ตัวละครเราเดินไปสู่ทางสว่างตัวละครจะอยู่หรือไปก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของท่านนะฮะไอ้ตัวนี้เป็นตัวกินหนอนนะฮะหลุดคนแล้วเจ๊พี่เต้เราหลุดคนแล้วเกมนี้ชื่อเกมนี้นึกถึงหนังเรื่อง Inception นะฮะก็เป็นเรื่องของความฝันฝันตอนฝันนะฮะแล้วมันจะมีความฝันชั้นหนึ่งความฝันชั้นหนึ่งก็คือชื่อว่าฝันชั้นลิมโบชื่อเดียวกับเกมก็มันเป็นชั้นที่เราไม่รู้ว่าอะไรเราแยกไม่ออกอ่ะว่าไหนความฝันไหนความจริงนะฮะไปข้างหน้าไม่ได้เขาคงร้อนเลื่อนขึ้นไปดีกว่าพี่เต้เต้ไปให้กูขึ้นไปขึ้นไปถึงจุดเช็คพอยต์แล้วครับปิดรายการแป๊บนึงนะครับวันนี้ SBT วิดีโอเกมกับผม Sweet Bullet กลับมาอีกครั้งกับโปรเจกต์ Limbo ในพาร์ทต่อไปครับสวัสดีครับ